ดูเซตสวัสดีครับแป้ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์กับหนังเกาหลีใต้แอคชั่นเรื่องคาเทอร์ก่อนหน้านี้เขาเคยปล่อยทีเซอร์มาแล้วตัวหนึ่งนะช่องเราเนี่ยอัพไปแล้วเลยเรียบร้อยคลิปรีแอคชั่นนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ของคลิปนั้นไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้อ่ะขอดูเทรลเลอร์เต็มๆหน่อย1 2 3 go I can't remember anything Your name is Carter 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 There is a device implanted in your ear You are the only one who can hear มีเสียงอยู่ในหูเนี่ยได้ยินคนเดียวนี่ฉาโอ้โหโอ้ยเจ็บโอ้สตันแม่งสุดๆอ๋อพาช่วยเด็กไปเกาหลีเหนือเฮ้ยมีติดเชื้ออะไรด้วยวะโอ้โหฉากเมื่อกี้แม่งนึกว่ามิชชั่นอ๋อเป็นวัคซีนเด็กเป็นแบบกุญแจสำคัญโอ้โหแม่งสุดๆเอ้าอาจูชิไม่มีความสมจ้าโอ้โหคุณนึกว่าจอห์นวิกโอ้โหโหกี่คนเนี่ยมีภารกิจเดียวโอ้โหเอ้ยโดนโอ้โหน่ากลัวโอ้โหมึงโยนอย่างนี้เลยโอ้โหนึกว่าอันชาร์เต็ดโอ้โหดอกนี้เห็นในทีเซอร์แม่งสุดๆละโอ้โหนันสต็อปแอคชั่นโอ้โหแม่งแต่ละดอกโหยสุดๆว่าขนลุกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสั้นไปหน่อยปะวะออกัสเฟฟโอ้โหแม่งกำลังมันอ่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อโอ้โหเฮ้ยต้องบอกว่าน่าดูสุดๆแม่งโคตรเข้าทางผมบ้าหนังแอคชั่นอยู่แล้วนะครับเอ้ยหนังบู๊เนี่ยแม่งแบบชอบอยู่แล้วโอ้โหแล้วเรื่องนี้แม่งมาแบบเก๋นะมุมกล้องแบบวิธีการแบบฉากซีนในการแบบถ่ายทอดความเป็นหนังบู๊หนังแอคชั่นออกมาเนี่ยเฮ้ยแม่งเก๋แม่งเก๋หลายดอกหลายช็อตและไอฉากเฮลิคอปเตอร์ก็สวยแล้วก็โชว์การแบบว่าอะไรนะสกิลฝีมือเนี่ยของทีมแบบสตันแมนโอ้โหแม่งแต่ละดอกแม่งโยนกันโอ้โหคนแม่งลอยคือแบบเฮ้ยฉากรถจี๊ปฉากอะไรแม่งก็สวยฉากมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเก๋เออและอันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากแฟนช่องเรานะครับจากทีเซอร์แรกนะที่ช่องเราเนี่ยรีแอคชั่นไว้จากคุณ FTR Good นะครับบอกว่าเรื่องนี้ถ่ายเป็นลองเทคยาวๆทั้งเรื่องน่าดูมากครับเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหเออแต่ดูจากมุมกล้องก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันจะแบบยิงยาวทั้งเรื่องเลยครับหรือว่ายังไงหรือว่าแบบไทม์ไลน์ในเรื่องเนี่ยจะคล้ายๆแบบไอซีรีส์ฝรั่งสมัยก่อนเรื่องแบบ24อะไรงี้มั้ยคือแบบเวลาดำเนินไปในเรื่องเนี่ยกับเวลาจริงๆเนี่ยมันแบบเหมือนกันนะสมมติแบบหนังชั่วโมงครึ่งก็อาจจะแบบว่าสตอรี่ในเรื่องเนี่ยก็เล่าตามนั้นเลยหรือเปล่าที่ผมเดานะเดาเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรอย่างไรเนี่ยมาเพิ่มเติมนะและยิ่งเป็นทางฝั่งหนังของเกาหลีใต้เนี่ยผมไม่ค่อยเซียนนะครับนี่บอกตรงว่าดูน้อยนะครับดูของฝั่งเกาหลีใต้เขาเนี่ยน้อยดาราเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ผมดูเป็นแบบเคป๊อปฟังเพลงดูเกิร์ลกรุ๊ปดูแบบรายการวาไรตี้นะRunning Man อย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นอะซะมากกว่านะครับ Running Man นี่แบบว่าดูครบทุกตอนแล้วก็เวลาเขามีแบบดาราเนี่ยมาเป็นแบบแขกรับเชิญของรายการวาไรตี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะเพราะว่าดูหนังของเขาเนี่ยน้อยและยิ่งถ้าเป็นแบบซีรีส์หรือแบบดราม่าละครยิ่งไม่เคยดูเลยดูแบบน้อยมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะดูแน่นอนเอาพูดถึงความน่าดูให้คะแนนความไฮป์กันหน่อยคะแนนความคึกคักดีดดิ้นหลังจากที่เราเนี่ยได้เสพเทรลเลอร์ของเขาไปแล้วเรื่องนี้เต็ม10คะแนนนะครับคะแนนความคึกคักผมจัดให้เลยที่8คะแนนคิดว่าดู
แน่ๆเออมันง่ายด้วยนะ Netflix ดูที่บ้านสบายๆกันไปเลยเดี๋ยวถ้าไว้ถ้าได้ดูมาทำรีวิวพูดคุยเมาส์มอยกันกับช่องเราอีกทีก่อนจากไปนะครับขอโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยววางไว้ใน description รายละเอียดคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตจะมีการทำเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆ subscribers ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาเมาส์มอยคุยกันขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด follow เพจ Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่กันนะครับสวัสดีครับคาร์เตอร์ดูแน่ๆ